ัลโหลทุกคนเจอกันกับบุ๋มอีกแล้วนะคะก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะคะว่าผิวบุ๋มช่วงนี้เนี่ยแทบไม่เป็นสิวเลยบุ๋มก็เลยจะรวมไอเทมปราบสิวที่บุ๋มใช้ในช่วงนี้มาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะใจจริงบุ๋มก็อยากจะเริ่มตั้งแต่คลีนซิ่งนะทุกคนแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยบุ๋มก็ไม่มีตัวไหนที่แบบใช้แล้วมันว้าวเป็นพิเศษนะคะก็จะมีตัวเดิมๆที่บุ๋มใช้อยู่นั่นแหละแต่อยากจะบอกเพื่อนๆว่าการเช็ดทำความสะอาดผิวก่อนล้างหน้าคือจำเป็นและสำคัญมากๆไม่ใช่เฉพาะคนที่แต่งหน้าเท่านั้นนะคะคนที่ไม่แต่งหน้าแต่ทากันแดดต่างๆก็ต้องเช็ดทำความสะอาดผิวเหมือนกันโดยเฉพาะกันแดดที่แบบเป็นสีเนื้อต่างๆหรือไม่ก็กันแดดที่มีความกลมกลืนกับผิวดีมากๆพวกนั้นเขาก็จะมีสารเคมีบางตัวหรือว่าซิลิโคนต่างๆที่ช่วยทำให้กันแดดเนี่ยกลมกลืนกับผิวได้ดีขึ้นให้ผิวดูเนียนดูเรียบต่างๆน้องๆเหล่านั้นเขาก็จะก่อให้เกิดอาการอุดตันได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะล้างหน้าเนี่ยไม่ว่าจะแต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้าก็ควรที่จะเช็ดทำความสะอาดผิวก่อนนะคะโดยใช้คลีนซิ่งที่เพื่อนๆชอบไปเลยถ้าใครที่แบบไม่ได้แบบแต่งหน้าหนักหนาอะไรมากมายจะไม่ใช้พวกออยล์ก็ได้นะคะใช้เป็นพวกแบบไมซ่าวอเตอร์ก็ได้นะพวกนั้นก็จะแบบเช็ดแล้วหน้าไม่มันนะคะแล้วก็รู้สึกสบายผิวหลังเช็ดด้วยมีหลายตัวหลายแบรนด์เลยเพื่อนๆก็ลองเลือกกันดูนะคะมาในส่วนของการล้างหน้ากันบ้างนะคะที่บุ๋มใช้อยู่แล้วชอบมากๆก็จะเป็นน้องคนนี้เลยซิดวอชนั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเจลล้างหน้าสุดอ่อนโยนมาก pH ประมาณ 5.5 ไม่มีส่วนผสมของสบู่ไม่มีออยล์ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนแล้วก็ไม่เติมสีด้วยนะคะซึ่งในแง่ของส่วนประกอบของน้องคนนี้เนี่ยบุ๋มจะไม่พูดถึงอะไรมากมายนะคะเพราะว่าน้องเขาออกมานานมากแล้วก็มีคลิปรีวิวออกมาเยอะๆมากมายบุ๋มก็ได้ไปตามดูรีวิวต่างๆจากหลายที่หลายแหล่งนะคะแล้วก็ตัดสินใจใช้ตามรีวิวนั่นเองทุกคนซึ่งวันนี้ผมก็จะมาสรุปความรู้สึกของผมที่แบบได้ลองใช้ตามรีวิวนะคะว่าใช้แล้วมันรู้สึกยังไงเนาะอันนี้ผมใช้ไปครึ่งขวดแล้วนะคะก็น่าจะประมาณเดือนกว่าๆแล้วแหละทุกคนเขาก็จะเป็นหัวปั๊มนะคะใช้งานง่ายเนื้อเจลจะเป็นแบบเหลวๆใสๆไม่มีสีนะคะความรู้สึกแรกที่ได้ลองนะคะก็คือตอนล้างหน้าเนี่ยผิวจะลื่นๆหน่อยแต่ก็ไม่ได้ลื่นถึงขั้นหน้ารำคาญอะไรมากมายเวลาใช้เนี่ยผมก็เป็นคนที่มือหนักอยู่แล้วเนาะก็จะใช้ปั๊มนึงเลยผสมน้ำนิดหน่อยนะคะถูให้เกิดฟองแล้วก็ฟอกวนให้ทั่วหน้านะคะหลังจากนั้นก็จะล้างตามแนวรูขุมขนเนาะแล้วบุ๋มก็จะทิ้งเขาไว้บนหน้าสักพักหนึ่งนะคะทุกคนให้แบบให้สารต่างๆในน้องเขาแบบได้แสดงอิทธิฤทธิ์กันสักนิดนึงนะคะสักแบบ10-20-30วิแล้วค่อยล้างออกนะคะหลังจากใช้แล้วนะคะหน้าไม่แห้งเอี๊ยดนะผิวมีความนุ่มใช้แล้วแบบสิวผลลดลงสิวใหม่ก็ไม่ค่อยจะเกิดด้วยนะนอกจากช่วงที่แบบเป็นประจำเดือนก็จะมีสิวบางประปรายนะคะแล้วก่อนหน้านี้วันสองวันแบบบุ๋มได้เจาะสิวประจำเดือนอะทุกคนคือแบบเผลอไงเผลอไปแกะแกะแง่แง่ก็เลยแบบไปหาแหนบผาอะไรมาเจาะแล้วก็บีบน้องออกมาเสลยด้วยความที่แบบคันไม้คันมือนะคะจริงๆแล้วไม่ควรบีบนะคะทุกคนไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างนะคะหลังจากเจาะสิวก็คือแบบหน้าเวิร์กเลยจ้าก็ต้องแบบไปล้างทำความสะอาดผิวนะคะโดยที่บุ๋มใช้ตัวนี้ล้างนะตอนล้างคือใช้แล้วไม่รู้สึกแสบไม่รู้สึกระคายเคืองเลยนะคะคือนางมีความเลิศอยู่นะผิวระคายเคืองแพ้ง่ายสามารถใช้ได้นะคะซึ่งตัวนี้เขาก็เคลมมาเลยน้องว่าแบบไม่ได้ไปทำลายไขผิวต่างๆที่แบบเคลือบผิวเราอยู่ซึ่งถ้าโฟมล้างหน้าไหนที่แบบมันชะล้างผิวดีเกินไปล้างก็แบบหน้าแห้งหน้าเอียดก็คือนอกจากความมันที่เขาแบบชะล้างไปหมดจดแล้วไขผิวแล้วก็ความชุ่มชื้นต่างๆของผิวก็ถูกทำลายไปด้วยนะคะก็จะทำให้แบบผิวแห้งผิวไม่แข็งแรงกลายเป็นว่าปัญหาสิวนู่นนี่นั่นต่างๆก็จะตามมานะคะทุกคนซึ่งตัวนี้ทางเราก็ใช้มาต่อเนื่องแล้วก็รู้สึกมันโอเคนะผิวเนียนขึ้นนะคะสิวน้อยลงแล้วก็สิวผดต่างๆบริเวณหน้าผากก็คือไม่มีเลยนะทุกคนสิวบริเวณอื่นก็เหมือนกันนะคะผิวโดยรวมก็ดูโอเคขึ้นนะคะไม่ค่อยแบบระคายเคืองง่ายอะไรเท่าไหร่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเนาะสาวๆผิวมันกำลังสงสัยกันอยู่ใช่ไหมว่าแล้วแบบเราผิวมันจะใช้ตัวนี้ได้ไหมซึ่งตัวนี้เนี่ยทางผู้ที่บ้านของเราก็ใช้อยู่นะคะนางเป็นคนที่แบบผิวมันดูขุ่นขนกว้างนางบอกว่าใช้แล้วเฉยๆนะคะทุกคนก็คือแบบก็ใช้ได้อาจจะไม่ได้รู้สึกว้าวอะไรมากแต่สิวตรงแถวๆตอนหนวดต่างๆที่แบบเวลานางโกนหนวดอะไรเงี้ยไม่ค่อยจะมีแล้วนะคะซึ่งทางเราคิดว่าตัวนี้นี่แบบซื้อมาแล้วคุ้มมากเลยทุกคนใช้ดีผิวดีไม่ค่อยมีสิวด้วยนะคะใครที่อยากหามาลองก็แวะไปดูกันที่วัดสันเลยนะคะต่อไปมาดูที่สกินแคร์บำรุงผิวกันบ้างนะคะตัวแรกก็จะเป็นตัวนี้เลยเป็นเซรั่มสิวของ BK นั่นเองนะคะงั้นผมจะพูดสรุปสั้นๆเลยแล้วกันนะคะสำหรับน้องตัวนี้เนาะเพราะว่าเคยรีวิวแบบจัดหนักจัดเต็มไว้แล้วใครอยากรู้ในแง่ของส่วนผสมนู่นนี่นั่นต่างๆเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้แถวๆนี้นะคะมุมใดมุมหนึ่งเนาะสรุปเลยแล้วกันนะคะสำหรับตัวนี้ที่ได้ลองใช้มาเนี่ยคือเนื้อเขาเบามากอ่อนโยนเหมือนกันนะคะไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนแล้วตอนใช้เนี่ยผิวจะรู้สึกตึงๆหน่อยแต่ว่ายังสบายผิวอยู่นะคะช่วงควบคุมความมันนะลดความ
เสียบของผิวสิวน้อยลงด้วยนะคะผิวโดยรวมเนี่ยดูเรียบดูเนียนดูละเอียดขึ้นวิธีใช้ของตัวนี้ก็คือทาบำรุงเช้าเย็นปกติเลยนะคะหลอดแบบนี้เขามีขายที่วสันนะคะแต่ว่าถ้าใครที่แบบยังไม่เคยลองใช้มาก่อนอยากลองใช้ก็ไปหาแบบซองในเซเว่นมาลองกันได้นะคะแต่หลังจากที่ตัวนี้หมดผมก็เบรกไว้นิดนึงนะคะเพราะผมไปทดลองใช้เซนสกินแคร์ของคิวเพลสนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งตอนนี้ก็ใช้มาจะเป็นเดือนแล้วนะคะแล้วในบรรดาไลน์ของเขาที่ผมประทับใจมากที่สุดก็จะเป็นน้องคนนี้เลยนะเป็นแอคเน่เคลียร์ 2% BHA ของ Q Place นั่นเองนะคะเขาก็จะเน้นในเรื่องลดการอุดตันของรูขุมขนลดความมันของผิวสลายสิวเนื้อเขาก็จะให้ลงคล้ายกับเซรั่มมีเคตัวเมื่อกี้เลยนะคะคือคล้ายกันมากทางเราแบบถูกจริตกับเนื้อเซรั่มประมาณนี้มากๆแต่ว่าตัวนี้เขาจะใช้เฉพาะช่วงเย็นนะคะตื่นขึ้นมาก็แบบความอักเสบของสิวต่างๆคือลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะส่วนตัวผมเองนะคะในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาสกินแคร์ที่แบบช่วยในเรื่องสิวใช้แล้วชอบจริงๆก็จะมีแค่แบบ 2-3 ตัวที่แนะนำเพื่อนๆไปเลยนะคะแต่จะมีครีมที่ทางตากล้องของเราฝากมาด้วยนะคะนางบอกว่าใช้ดีทุกคนช่วยแบบว่าเรื่องหน้าขาวใสเรื่องฝ้าเรื่องกระต่างๆลดรอยสิวด้วยก็คือครีมซองของสมูทโต้ตัวนี้เลยนางบอกว่าใช้แล้วแบบผิวมีความขาวใสขึ้นรอยสิวรอยดำต่างๆก็ลดลงนะคะฝ้าบริเวณแถวๆนี้ก็แบบลดลงด้วยใครที่แบบอยากหน้าขาวใสเช่นนางก็แวะไปหาลองกันได้ที่เซเว่นนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ผมก็เล่าให้ฟังครบทุกตัวแล้วเนาะถ้าเพื่อนมีตัวไหนที่แบบมันดีมันเด็ดอยากให้บุ๋มไปหามาลองก็คอมเมนต์บอกบุ๋มใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะส่วนวันนี้บุ๋มต้องไปแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย